สวัสดีค่ะขอต้อนรับน้องๆนะคะเข้าสู่อีฟมายทูบนะคะพี่อีฟนะคะจะมาสอนน้องๆ นะคะทำสลามหานางเงือกว้าวเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำและขั้นตอนกันเลยนะคะอุปกรณ์สำคัญนะคะที่ต้องเตรียมหลักๆก็คือภาชนะสำหรับคนสลามนะคะเพราะว่าหรือไม้คนสลามก็ได้นะคะมีสีผสมอาหารนะคะวันนี้พี่อีฟจะทำเป็นสีเขียวกับสีม่วงนะคะกาวนะคะกาวน้ำใสนะคะเทปกาวนะคะน้ำยาทำสลามนะคะอัตราส่วนก็คือน้ำหนึ่งขวดต่อบอแหลกนะคะ2ช้อนครึ่ง2ช้อนชานะคะแล้วก็เจ้าตัวบาร์บี้นะคะนี่พี่อีฟซื้อบาร์บี้ตัว20บาทมาเองนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็นำบาร์บี้ของเราขึ้นมานะคะแล้วก็จะทำเป็นหางนางเงือกบาร์บี้ใช่ไหมเราก็ต้องพับแขนขึ้นไปนะคะแล้วก็พันด้วยสกอตเทปนะคะพันเพราะว่าเวลาเราเอาสลามอะค่ะมาทำเป็นชุดอะชุดหางนางเงือกเนี่ยสลามจะไม่ไหลไประหว่างขานะคะจะเป็นหางนางเงือกสวยตรงนี้ก็เก็บหางแล้วก็ตัดนะคะตอนนี้เราก็จะได้เป็นนี่บาร์บี้ลักษณะแบบนี้แล้วแต่ก็ยังนั่งได้อยู่นะคะเห็นไหมเราก็เตรียมภาชนะไว้2ใบนะคะอันนี้พี่จะทำของส่วนหางนางเงือกเอ้ยไม่ใช่หน้าอกนะคะใบนี้นะคะพี่จะทำเป็นส่วนของหางนางเงือกนะคะก็กะดูนะคะไม่ต้องเยอะมากขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะใส่สีผสมอาหารลงไปในชามที่จะผสมนะคะตัวนี้นะคะก็จะใส่เป็นสีเขียวนะคะถ้าชอบเข้มก็ใส่เยอะนะคะทางด้านนี้นะคะก็จะใส่เป็นสีม่วงนะคะสีม่วงใส่เยอะนิดนึงโอเคเราก็คนนะคะให้เข้ากันสีกับกาวให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่น้ำยาทำสลามนะคะใส่เยอะๆแล้วนะคะเพราะว่าพี่อีฟต้องการให้เนื้อสลามของเราแข็งตัวนะคะก็คนนะคะยิ่งแข็งยิ่งดีนะคะสลามของเราแล้วก็มาคนเจ้าตัวสีม่วงของเรานะคะเป็นสลามแล้วแช่ไว้ประมาณสักนาทีถึง2นาทีนะคะให้เจ้าสลามของเราเนี่ยแข็งตัวนิดนึงนะคะเราก็นำสลามมาได้ที่แล้วนะคะแล้วก็ออกมานอกภาชนะนะคะมาวางไว้ด้านล่างเลยพร้อมนวดเนื้อจะแข็งๆเลยนะคะเพราะว่าเราจะมาปั้นนะคะนี่สีแบบม่วงมากอันนี้ก็จะเป็นสลามสีม่วงไอ้สีเขียวของพี่อีฟนะคะเห็นไหมคะก็คือยังยืดได้เหมือนเดิมนะแต่ว่าเนื้อจะแข็งนิดนึงนะคะเพราะว่าพี่อีฟต้องการเอามาปั้นนี่นะแล้วก็อันนี้คือสลามสีม่วงของเรานะคะนี่นะคะเราก็เอาสลามนะคะมาแผ่นะคะให้บางๆแผ่ให้มันบางๆนะคะอันนี้แผ่ที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็แบ่งครึ่งนะคะน้องๆพอแบ่งครึ่งแล้วนะคะเราก็ตัดเป็นหางนางเงือกนะคะเป็นสามลักษณะสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็เจ้าตัวน้องบาร์บี้ของเรานะคะมาวางไว้ตรงนี้นะคะพี่ขอตั้งชื่อน้องบาร์บี้ของพี่ว่าเฟิร์สเลิฟเพราะเป็นบาร์บี้ตัวแรกในรอบหลายปีของพี่อีฟมากเลยเฟิร์สเลิฟน้องเฟิร์สเลิฟว้าเพิ่มๆก็มาวางอย่างนี้นะแล้วเราก็เอาอีกชิ้นหนึ่งค่ะหางนางเงือกอีกชิ้นหนึ่งตัดเป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันค่อยๆตัดนะแล้วก็นี่ไม่ต้องใหญ่มากเพราะว่าสลามเนี่ยมันสามารถยืดได้ตอนหยิบต้องค่อยๆนะอย่าให้มันยืดมากเลยน้องๆว้าวจะสวยแล้วเฟิร์สเลิฟของฉันดึงมือนางขึ้นไปก่อนนะตอนนี้เราก็ได้หางนางเงือกอีกชิ้นหนึ่งแล้วค่ะค่อยๆนะค่อยๆหยิบขึ้นมานะมันจะติดโต๊ะบ้างนะได้แล้วก็ประกบจ้าประกบท่อนบนท่อนล่างนะคะค่อยๆประกบนี่นะพี่อีฟก็ค่อยๆประกบนะคะให้มันเป็นหางนางเงือกนางเงือกนี้หางบางนิดนึงผอมผอมก็ใช้อุปกรณ์ช่วยนะเป็นไม้หรือว่าอะไรก็ได้นะนางเงือก20บาทเป็นนางเงือกสลามนะคะนี่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำในส่วนของหน้าอกนะคะน้องเฟิร์สเลยโป้มานานแล้วนะคะอีฟก็จะปั้นนะคะนี่นะคะสีม่วงใช่ไหมก็มาปั้น
ให้เป็นเจ้าตัวเกาะอกนะคะหอยแครงของเราทำกลมๆแล้วก็ทำเป็นรีลีอย่างนี้นะคะค่อยๆแปลงไปนะคะหน้าอกใหญ่มากใส่เสื้อเกาะอกตัวใหญ่มากนะก็ปั้นกลมๆนะแล้วก็ทำบีบให้เป็นรีลีอย่างนี้นะหรือจะเอาแบบอื่นก็ได้นะคะแล้วแต่น้องๆเลยก็แปะลงไปปิดโป้แล้วไม่โป้แล้วตรงกลางก็ทำเขียวๆแปะเป็นโบว์หน่อยเนาะจะได้สวยๆว้าวเป็นไงล่ะเหมือนไหมแล้วก็ทำเป็นหางนะคะหางนางเงือกนะมันก็จะมีหางใช่ไหมแล้วก็ปั้นนะเป็นหางนางเงือกเลยคีบหรือหางเรียกไม่ถูกว้าวสวยไหมแล้วก็มันจะมีส่วนของเกล็ดนะคะเราก็ใช้ปอกนะคะปอกปากกานะคะทำเป็นเกล็ดเห็นไหมมันอาจจะเห็นไม่ชัดแต่ว่าเวลามันโดนไฟมันก็เห็นอยู่นะเราก็ใช้ของที่มีอยู่รอบตัวปุ๊บปุ๊บปุ๊บเกล็ดหางนางเงือกฉันมีแล้วนะนี่นางเงือกเฟิร์สเลิฟของพี่อีฟนะคะก็จะมีท็อปนิดนึงเนาะเป็นไข่มุกโอ้โหสวยมากๆเลยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะนางเงือก First Love นะคะต้องขอบคุณนะคะที่ได้ดูคลิปวิดีโอนะคะสอนแต่งชุดนางเงือกนะคะน่ารักไหมคะน้องๆไม่ยากเลยเนาะน้องๆลองไปทำกันดูนะคะโอเคก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับการทำสลามหางนางเงือกนะคะของบาร์บี้ของพี่อีฟนะคะบาร์บี้เฟิร์สเลิฟนี่ผมนางอาจจะกระเซิงนิดนึงนะคะซื้อมาแพงมาก20บาทเป็นไงบ้างคะบาร์บี้หางนางเงือกที่ทำมาจากสลามของพี่อีฟสวยไหม wow. น้องๆลองทำกันดูนะคะเราจะได้มีวิธีการเล่นสลามที่ไม่น่าเบื่อไม่ใช่เอามายืดอย่างเดียวนะ okay. เราสามารถเอามาตกแต่งเป็นหางนางเงือกก็ได้นะคะเห็นไหมสามารถเอาสลามนะคะมาเล่นได้หลายรูปแบบเลยวันนี้นะคะพี่อีฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่อีฟคนนี้ด้วยนะคะวันนี้พี่อีฟนะคะแล้วก็น้องเฟิร์สเลิฟนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะวันนี้นะคะบาร์บี้เฟิร์สเลิฟนะคะต้องจิกหน้านางนิดนึงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมลองไปทำกันดูนะบ๊ายบายค่ะอุ๊ยเกาะอกจะหลุดจะหลุดแล้วบ๊ายบายค่ะ